สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องดิมสวิต MDF เครื่องตัดหญ้า RBC411 ครับเครื่องมีอาการวูบเร่งไม่ขึ้นแล้วก็ดับวูบเร่งไม่ขึ้นแล้วก็ดับเป็นอยู่แบบนี้ลูกค้าใช้ต่อไม่ไหวเอามาซ่อมครับอันดับแรกเลยเราจะถอดคาบูออกมาตรวจเช็คก่อนครับควายไฟและหัวเทียนเนี่ยยังไม่ได้ตรวจเช็คนะผมถอดคาบูก่อนเพราะว่าผมคิดว่าเป็นที่ตัวคาบูแน่นอนครับดูจากสภาพสกปรกมากเดี๋ยวต้องถอดออกมาดูภายในว่ามันเป็นยังไงบ้างครับอาการวูบนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่ส่วนมากนะระบบน้ำมันครับแต่ว่าระบบน้ำมันกับระบบไฟเนี่ยเวลามันมีอาการวูบเนี่ยมันเหมือนกันมากนะครับอาการคล้ายกันมากคล้ายแบบเกือบเป๊ะเลยเพียงแค่มีเส้นบางๆกั้นอยู่แค่นั้นเองครับให้ถอดก๊อกยางก๊อกน้ำมันออกมาด้วยยางก๊อกตัวนี้มันแข็งแล้วนะครับสภาพเสื่อมสภาพแล้วเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนใหม่เลยและที่สำคัญครับก๊อกน้ำมันท่านต้องถอดออกมาด้วยนะถอดออกมาทุกครั้งเวลาล้างคาบูนี่ฮะถอดออกมาเพราะอะไรทำไมถึงถอดเนี่ยสกปรกมากครับไอ้ตรงนี้นะมันเป็นตะแกรงกองนะครับอุดตันนะฮะอุดตันสภาพนี้ใช้ไม่ได้น้ำมันไหลไม่ได้แน่นอนนะครับเครื่องตัดหญ้าพวกนี้ครับเวลาเราถอดล้างคาบูเราต้องถอดก๊อกน้ำมันออกมาด้วยอ่ะเรามาถอดไอ้นี่ออกก่อนพวกถ้วยคาบูเลเตอร์ออกครับพวกนมหนูเสื้อเข็มเร่งก็ถอดออกมาครับอ่ะมาถึงขั้นตอนนี้ครับหลายคนน่ะจะถอดอันนี้ออกมาเฉยๆนะถอดอันนี้ออกมาแล้วเป่าสวนเป่าลมสวนเข้ามาทางนี้ครับพอเป่าลมสวนเข้ามาปุ๊บบางทีเนี่ยมันก็ออกนะครับไอตัวคราบขมเหลวที่อยู่ตรงนี้บางทีมันก็ดันออกมาดันออกมาตรงนี้ปึ๊บพอดันออกมันออกไม่หมดฮะมีปัญหาออกไม่หมดยังมีคราบขมเหลวเกาะค้างอยู่ตรงนี้อยู่นะเกาะค้างบริเวณตามรอบๆนะตามรอบๆออกไม่หมดแล้วเกิดปัญหาอีกคือใช้ไปสักพักนึงนะใช้ไปแป๊บเดียวล่ะไม่ถึง20นาทีครับคราบขมเหลวมันก็ไหลไปอีกฮะด้วยความที่น้ำมันเนี่ยมันดันคราบขมเหลวไหลกลับเข้าไปอีกอุดตันอีกครับเครื่องวูบสตาร์ทไม่ติดดับอีกต้องรอสักพักนึงเพื่อให้น้ำมันไหลลงถ้วยลูกลอยมันถึงจะสตาร์ทติดพอติดแล้วปุ๊บมีอาการอีกครับพอแก้ไขนะแล้วก็มาเป่าอันนี้เหมือนเดิมนะครับเป่าอันนี้เหมือนเดิมแต่ไอ้กล้องเนี่ยไม่ได้ถอดออกมานะครับคือถอดแต่เฉพาะไอ้ตัวนี้เนี่ยออกมามันก็ออกไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขที่ดีต้องถอดทั้งไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วถอดก๊อกเนี่ยออกมาด้วยครับถอดออกมาแบบนี้เลยครับท่านจะได้เห็นชัดๆแบบนี้นะแล้วเป่าทำความสะอาดออกและอีกอย่างไอ้ตะแกรงกรองเนี่ยมันจะมีตะแกรงกรองเล็กๆอยู่ครับถ้าหากเราสังเกตเห็นมันเริ่มเปราะบางนะครับหรือว่ามันเริ่มผุแล้วเริ่มหลุดล่อนแล้วให้ทำการเจาะออกเลยครับเจาะออกเลยไม่ต้องใส่กองนะครับกองเล็กๆเนี่ยไม่ต้องใส่นะครับถ้าหากใครเห็นกองเล็กๆแล้วมันเริ่มผุก่อนนะฮะเริ่มผุก่อนเริ่มกรอบแล้วแตกกรอบแตกหักแล้วไม่เอาออกผลตามมาครับเวลาใช้งานไปใส่กองมันจะหลุดจะล่อนแล้วไปอุดทางน้ำมันทำให้น้ำมันเนี่ยไหลบ้างไม่ไหลบ้างน้ำมันไหลไม่สะดวกน้ำมันไหลไม่แรงเครื่องก็จะวูบนะครับเวลาเร่งรอบสูงเครื่องจะวูบเพราะฉะนั้นนะถ้าหากใครเจอใส่กองที่กรอบนะครับก็ให้ถอดออกได้เลยเดี๋ยวมีปัญหาเวลามันหลุดมันล่อนไปอุดตันท่อทางน้ำมันครับเสื้อเข็มเร่งเราต้องถอดออกมาทุกครั้งครับเพื่อที่จะล้างทำความสะอาดขัดให้มันสะอาดไอ้ตรงนี้ก็สำคัญนะถ้าหากมันสกปรกมันอุดตันครับมีอยู่2รูให้เป่าทุกจุดเลยเนี่ยอันนี้เป็นคราบสกปรกที่ติดกับตะแกรงกรองน้ำมันที่อยู่ตรงกองที่เราถอดออกมาเนี่ยโอ้ยแบบนี้เละครับใช้มันงานไม่ได้ฮะส่วนคาบูเนี่ยต้องเป่าทุกรู
อย่าให้มีรูที่อย่ารูทุกรูเนี่ยอย่าให้มันตันครับรูไหนที่มันตันแล้วไม่ทะลุเนี่ยต้องเอาไปหยอดครับหยอดหาเป็ดโปมาหยอดแล้วล้างด้วยน้ำมันเบนซินมาถึงขั้นตอนการประกอบคาร์บูเรเตอร์ครับใส่ขาเตะลูกลอยครับแล้วก็ใส่ตัวเข็มลูกลอยเข้าไปครับไอตัวเข็มขาเตะลูกลอยเนี่ยในคลิปนะครับในคลิปมันมีปัญหาคือผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนได้ดูเดี๋ยวจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูคลิป2ครับมันมีปัญหาคือขาเตะเนี่ยขาค้ำเวลาเราตั้งเครื่องขึ้นนะครับมันจะมีขาค้ำอยู่ขานึงเพื่อไม่ให้ไอ้ตัวขากดลูกลอยเนี่ยมันเปิดสุดเกินไปเปิดเยอะเกินไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันมีปัญหาคือมันตั้งฉากเลยครับแล้วมีปัญหาทำให้ขาเนี่ยมันเปิดสุดจนเกินไปเวลาเปิดสุดปุ๊บเข็มลูกลอยมันเฉียงครับทำให้น้ำมันปิดไม่อยู่ผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก็ต้องขออภัยเดี๋ยวคลิปหน้ามาแน่นอนครับคลิปหน้ามันเป็นสาเหตุทำให้คาบูนะครับน้ำมันล้นออกตรงคาบูไอ้ตัวนี้นะปลาเกินอยู่ในสภาพดีครับปลาเกินพวกนี้ไม่ต้องทากาวนะไม่ต้องทากาวยิ่งเป็นปลาเกินใหม่ๆเอี่ยมๆยังไม่แข็งตัวไม่ต้องทากาวครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆทุกอย่างนะครับประกอบเข้าไปเรียบร้อยและประกบถ้วยลูกลอยเรียบร้อยขันน็อตน็อตมีสุดหยุด2ตัวน็อตหัวแฉกคนที่กำลังชมเนี่ยถ้าใครทำไม่เป็นนะครับก็ดูคลิปเอาว่าเฮ้ยผมถอดอะไรบ้างถอดยังไงส่วนคนที่ทำเป็นก็เข้ามาดูเข้ามาฟังอาการว่าสาเหตุเพราะอะไรครับสาเหตุมันเป็นเพราะก๊อกน้ำมันนะครับก๊อกน้ำมันตรงตะแกรงที่ผมกำลังประกบเข้าอยู่เนี่ยมันมีเศษสกปรกไปอุดตันตะแกรงทำให้น้ำมันมันไหลไม่สะดวกน้ำมันมันไหลแบบไหลเบามากอะแคบไหลแบบหยดๆเลยครับทำให้เครื่องเสียการเราต้องทิ้งเครื่องไว้สักพักหนึ่งค่อยมาสตาร์ทใหม่มันถึงจะสตาร์ทติดแล้วก็มีการวูบตึงไอยางคาบูตัวนี้นะครับมันมีเปลี่ยนนะยางก๊อกน้ำมันเนี่ยมีเปลี่ยนครับถ้าหากสภาพมันแข็งตัวก็เปลี่ยนไปเลยครับมันได้ถอดออกมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนครับถึงแม้ว่ามันจะยังดียังพอแค่ใช้ได้อยู่เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วใช้ไปอีกแป๊บเดียวครับมันแข็งเดี๋ยวมันก็รั่วมาถึงเนี่ยเซตอัพให้เรียบร้อยฮะล้างคาบูเสร็จประกอบคาบูเสร็จครับใส่ลูกเล่งเข้าไปเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ซ่อมง่ายที่สุดแล้วนะครับซ่อมแล้วไม่อาการคือมันไม่อันนั้นอ่ะมันไม่บานปลายอ่ะซ่อมแล้วไม่จุกจิกนะครับอะไรก็หาง่ายครับรุ่นนี้ ABC411เครื่องก็อยู่ประมาณ 2,000 นิดๆรุ่นนี้ไปซื้อมา 2,000 นิดๆมั้งถือว่าคุ้มนะใช้รุ่นนี้คุ้มครับเวลาซ่อมซ่อมง่ายหาอะไรง่ายใครที่กำลังหาเครื่องตัดหญ้าอยู่ผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับคือมันสามารถเอามาแปลงใส่คาบูแบบผ้าปั๊มได้ด้วยนะลูกเล่นมันเยอะครับอะไรเขามีพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นไอ้วันนี้ผมเห็นเขามีชุดระบบสตาร์ทอาการนี้เครื่องเร่งไม่สุดครับเร่งแล้วแบบเหมือนมันทื่อๆอ่ะเร่งทื่อๆมันเร่งไม่สุดครับผม
จะทำการถอดเช็คหัวเทียนต่อนะฮะผมว่าเป็นที่หัวเทียนแน่นอนไม่ก็เป็นที่คอยหัวเทียนครับอาการนี้เร่งแล้วไม่สุดระบบน้ำมันเราตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับแผ่นลีดแล้วก็ทำการเอาไฟฉายส่องดูเรียบร้อยถือว่าปกติครับเดี๋ยวมาเช็คอันนี้ใช่จริงๆครับเพื่อนๆหัวเทียนครับโอ้ยหัวเทียนมันมีคราบขม่าวเกาะเยอะมากเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเทียนตัวใหม่เข้าไปแล้วมาฟังเสียงครับเครื่องนี้มาแต่เช้าเลยครับก็ทำงานตั้งแต่เช้าข้าวเช้าก็ยังไม่กินครับใครที่มาช่วงเช้าก็ทำตามคิวได้เลยฮะรอเอาแป๊บเดียวครับซ่อมแป๊บเดียวถ้าหาเครื่องไม่มีปัญหาเยอะนะครับเพื่อนๆเสียงเร่งเครื่องนี่โอ้จี๊ดจ๊าดเลยหลังจากที่เปลี่ยนหัวเทียนตัวใหม่เข้าไปครับเดี๋ยวมาประกอบชุดไส้กรองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมสวัสดีครับผม